โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรไฟล์สุดเจ๋งของโจเซฟสมูดิโอศิลปินสุดหล่อจากเวที The Voice ถึงแม้จะผ่านมากว่า4สัปดาห์แล้วแต่ทุกสัปดาห์ของเวทีก็จะมีเซอร์ไพรส์เสมอและล่าสุดหนุ่มโจเซฟสมูดิโอศิลปินลูกครึ่งชาวโคลอมเบียก็ได้กลายมาเป็นผู้เข้าแข่งขันอีกคนที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนรายการ The Voice ด้วยการร้องเพลงที่มีเสน่ห์และโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาของเขาก่อนที่จะเข้ามาแข่งขันรายการ The Voice หนุ่มโจเองก็มีผลงานในวงการบันเทิงหลายๆชิ้นอย่างเช่นการเป็นนายแบบโฆษณาจนทำให้เขาเป็นหนึ่งในหนุ่ม50คลีโอประจำปี2557และเขาเองก็มีผลงานเพลงที่ออกกับค่ายบานาน่าเรคคอร์ดด้วยซึ่งเขาได้ทำงานเหล่านี้ควบคู่ไปกับการเป็นนักดนตรีบำบัดสำหรับเด็กพิเศษโดยเมื่อปี2558โจเซฟมีโอกาสได้ทำเพลงออกมาซึ่งมีทั้งผลงานเพลงช้าและเพลงเร็วเพลงช้าก็คือเพลงมีจริงหรือเปล่าและเพลงเร็วก็คือผมนี่ yes เลยจนทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟนเพลงนอกกระแสและนอกจากจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วโจเซฟเองก็เป็นศิลปินอีกคนที่มักจะร้องเพลง cover และก็เล่นกีตาร์ลง YouTube ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถถ่ายทอดเพลงได้หลากหลายสไตล์เรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้นอกจากจะหล่อแล้วเขาก็ยังมีใจรักและมีความสามารถด้านดนตรีไม่เป็นรองใครดังนั้นใครที่ชื่นชอบผลงานของโจเซฟสมูดิโอก็อย่าลืมติดตามและก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มโจด้วยนะคะแม่ทั้งหล่อทั้งดูอบอุ่นเสียงดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวๆถึงได้แห่กันมาคอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งในแฟนเพจและก็ในคอมเมนต์ YouTubeเราไปดูคอมเมนต์ต่างๆกันเลยดีกว่าว่าสาวๆเนี่ยจะเม้นถึงหนุ่มโจได้เพจขนาดไหนโอ้โหชื่อโปรไฟล์เพจมากรูหีผัดเครื่องแกงเย็ดกิบกูแล้วค่ะเย็ดเด็ดมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิ๋มกระพือเลยถูกใจจิ๋มมากอยากโดนกระสวยอวกาศโคลัมเบียของโจเซฟจังเลยค่ะได้สักครั้งจะตั้งใจเลียกูเป็นมินเนอร์ก็ได้ผู้ชายก็มีนะคะแต่ว่ามาตามหาแฟนมาหาแฟนผมในนี้ครับเผื่อมันมาอย่างนี้ก็มีด้วยโอ้โหนับเป็นคอมเมนต์ที่เพจทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากจะเพลินในการดูคลิปของหนุ่มโจเซฟสมูดิโอแล้วนะคะดิฉันว่าสิ่งที่เพลิดเพลินกว่านั้นก็คือคอมเมนต์ใน YouTube นี่แหละค่ะพบกับการรายงานข่าวครั้งต่อไปจาก BNN Short News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิกที่ปุ่ม Subscribe ไม่พลาดทุกคลิปแน่นอนอ้าวคลิกเลย